ดูอันนี้ก่อนใส่ก้อนรองครับหลังจากที่เราไอใส่สเปเซอร์จากหน้ายางนะด้วยตาผมเล็งแนวตรงจุดอ้างอิง12ถึง13ซมครับประมาณเล็งหนึ่ง12ครึ่งประมาณเนี้ยเอาข้าวเล็งจากขอบเดี๋ยวก็ดูว่าเดี๋ยวเราใส่ก้อนรองเนี้ย20มิลจะสูงขึ้นเท่าไหร่ส่วนหลังเนี่ยดูด้วยตาก็อาจจะไม่ฮัดดูด้วยตาผมดูแนวระนาบนะครับประมาณ21ครึ่งถึง22ต่างกันประมาณเกือบ10เซน9เซนกว่าแล้วเราดูลองแอปเตอร์20มิลหรือ3ส่วน4นิ้วจะสูงขึ้นเท่าไหร่ผมต้องการให้สูงขึ้นสักนิ้วครึ่งจะได้แบบบาลานซ์กันหน้าหลังสูงกว่าหน้าเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยผมรองใส่ก้อนรองที่โชกหน้าขึ้น20มิลแต่ว่าพอใส่ที่ตัวโชกนี่ครับนี่เลยหนา20มิลหรือ3ส่วน4นิ้วแต่ตัวล้อเนี่ยมันจะยกสูงขึ้นประมาณ30มิลอย่างวัดให้ดูวัดประมาณนี่ครับคือดูในกล้องก็อาจจะไม่ชัด ผมดูแรงเนี้ย แรงแนวตรงได้จากเดิม12เซนติเมตรนี่กลายเป็น 14.5 คือประมาณนิ้วหนึ่งกลมๆแต่ลองแค่3ส่วน4นิ้วแต่นี่เป็นนิ้วถ้าเราลองก้อนนิ้วอันนี้ก็น่าจะเพิ่มประมาณนิ้วนิดๆนิ้วครึ่งก็ลองดูกันนะว่าต้องการให้รถเราสูงขึ้นกันประมาณไหนอันนี้ผมแค่ต้องการให้เดิมเนี่ยหน้าต่ำกว่าหลังประมาณ10เซนหรือ9เซน10เซนเนี่ยต้องการให้หน้าสูงขึ้นอีกนิ้วนึงก็พอดีครับก็กลายเป็นหน้าต่ำกว่าหลัง2นิ้วพอดีเลยประมาณนี้